สวัสดีครับผมวันนี้อัวซัมทีวีอยู่ในเกมเซคิโร่อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เพื่อนๆสอบถามกันมาความเยอะว่าจะฆ่าไอตัวที่มันใช้ปืนนี่จะฆ่ายังไงนะผมเบื้องต้นนะครับมันจะมีด้วยกันอยู่2ฉากด้วยกันที่เราต้องสู้กับมันนะครับเราจะต้องเตรียมเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้ไปเลยครับผมก็คือ1อัคระนะครับผมซึ่งเป็นสกิลที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถฟาดมันแล้วก็สตันได้นั่นเองนะครับโดยเราสามารถที่จะใช้เจ้าตัวสกิลวันนี้แล้วก็อัปเกรดเป็นเจ้าตัวสกิลที่เป็นการตี2ครั้งได้คือการตี1อัคระ2ครั้งติดกันนั่นเองนะครับในการต่อสู้กับเจ้าตัวในตาสรพิษนะครับก็คือให้เราเนี่ยทำการเดินไปหามันนะครับผมหลังจากที่เดินไปหามันเสร็จแล้วเนี่ยให้เราปีนขึ้นมาตรงข้างๆซ้ายจะมีขอบหินให้เราปีนขึ้นเพื่อที่จะผ่านไปฉากถัดไปที่เป็นสะพานนะครับให้เราทำการวิ่งหนีนะครับแล้วก็รอจนกว่าเลือดของบอสจะหายไปนะครับเสร็จแล้วให้เราวนกลับมาครับแปลว่ามันกำลังหายตัวไปแล้วนะฮะหลังจากที่เรากลับมานะครับก็แอบทำการฆ่ามันด้วยการสเตลหนึ่งครั้งนะครับผมโดยการรอให้มันเนี่ยหลอดเลือดสีเหลืองหายไปก่อนนะครับก็ฆ่ามัน1ครั้งนะครับในจังหวะนี้นะครับให้เราเนี่ยใช้ท่า1อัคระ1ครั้งนะครับเสร็จแล้วให้เรากันหรือว่าใช้ประทัดในการสตันมันนะครับเสร็จแล้วก็ใช้1อัคระแล้วก็ฟันอีก1ทีแล้วก็สตันมันครับเสร็จแล้วใช้ประทัดแล้วก็ใช้1อัคระอีกครั้งนึงนั่นเองนะครับผมว่าน่าจะใช้ประทัดประมาณแค่ประมาณ 4-5 ครั้งก็สามารถจัดการมันได้แล้วนั่นเองนะครับในฉากที่สู้กับมันที่ก้นบึ้งนะครับเราต้องเคลียร์พวกลูกน้องมันให้หมดก่อนครับเพื่อที่จะจัดการมันง่ายๆครับเราต้องจัดการตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยให้เราไปทำการจัดการตัวที่มันอยู่ด้านบนอีกฝั่งนึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวป่วนอีกตัวนึงที่เราต้องจัดการมันก่อนครับในส่วนของตัวตรงกลางนั้นปล่อยมันไว้ครับเพราะว่ามันไม่จำเป็นที่ต้องจัดการมันตอนนี้เพราะว่ามันจะไม่เห็นเรานะครับโอเคเสร็จแล้วให้เราทำการปีนกลับมาตรงฝั่งพระพุทธรูปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเนี่ยเดินอ้อมหามันนะครับโดยการอ้อมไปทางนี้เลยนะครับเราต้องมีของทั้ง2อันนี้ก็คือ1อัคระนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทำการลุยแล้วนะฮะโดยการที่จะสเตลคิวมันรอบนึงก่อนนะครับหลังจากที่สเตลคิวมันรอบนึงให้เราหมุนตัวมาตรงกลางเป็นติดทางตันนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ท่า1อัคระ2ทีไปครับหลังจากนั้นมันจะใช้ท่าโจมตีมาแล้วก็พยายามกันมันให้ได้นะครับถึงแม้กันเราอาจจะเสียดาเมจไปบ้างแต่ก็สามารถจัดการมันได้นะครับเราใช้ประทัดไปครั้งที่2นะครับเสร็จแล้วเราใช้การบล็อกเสร็จแล้วใช้ประทัดนะครับแล้วก็ปิดฉากมันเลยครับจบเรียบร้อยครับผมโอเคผมก็ฝากติดตามทาง YouTube Channel ของราพันธ์บุษสักคล้ายก็ดิ่งไปครับเบื้องต้นถ้ามีตัวไหนบอสตัวไหนอยากจะให้ผมทำเพิ่มเติมสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้เลยครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ